รัฐสภายุโรปเห็นชอบผ่านกฎหมายบังคับใช้พอร์ต USB-C ให้เป็นพอร์ตมาตรฐานในช่วงปลายปี2024เป็นต้นไปนะคะไม่แน่ว่า iPhone ก็อาจจะโดนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังใช้พอร์ต Lightning อยู่ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยรายงานระบุว่า EU นะคะเห็นชอบผ่านกฎหมายบังคับใช้พอร์ต USB-C ให้เป็นพอร์ตมาตรฐานค่ะซึ่งมีคะแนนโหวตชนะสูงสุด602คะแนนโหวตเลยนะคะทำให้สมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ขายในยุโรปเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ตั้งแต่ปลายปี2024เป็นต้นไปค่ะนั่นหมายความว่าตั้งแต่ปลายปี2024เป็นต้นไปนะคะอุปกรณ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับฟีเจอร์การชาร์จไร้สายนี้นะคะรายงานเนี่ยเผยว่า EU ก็กำลังพิจารณาในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะแต่เนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยการชาร์จไร้สายส่วนใหญ่ของ Apple นะคะจะเป็นแบบ QI ที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วรวมถึง MagSafe ด้วยนะคะก็เลยยังไม่มีประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นค่ะสำหรับการออกบังคับกฎหมายพอร์ต USB-C เป็นพอร์ตมาตรฐานนี้นะคะ EU เขาเผยว่าเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของพอร์ตชาร์จและเป็นการลดของเสียแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอุปกรณ์ชาร์จที่มีพอร์ตหลากหลายนั่นเองค่ะรวมถึงเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าด้วยที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ชาร์จที่มีพอร์ตแตกต่างกันนั่นเองค่ะทางด้าน Apple เองนะคะเขาก็เคยมีรายงานว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ค่ะเพราะว่าเป็นการกีดกันนวัตกรรมของ Apple แต่ว่า iPhone นะคะก็เคยมีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ค่ะก็คือ iPhone 15นะคะที่มีข่าวลือว่าอาจจะเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning ไปเป็นพอร์ต USB-C ในปี2023ตามข่าวลือที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากที่ iPhone เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C แล้วนะคะอุปกรณ์เสริมอื่นๆของ Apple เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ด้วยนะคะตามรายงานของ Markerman แล้วก็หมิงชื่อกัวนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ iPad เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C กันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น iPad Mini 6 iPad Air รุ่นที่5นะคะแล้วก็ iPad Pro รุ่นชิป M1 ปี2021ค่ะส่วนอุปกรณ์เสริมนะคะที่คาดว่าจะต้องเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C เนี่ยก็จะมีเคสชาร์จของ AirPods ทั้ง AirPods รุ่นที่2แล้วก็ AirPods รุ่นที่3รวมถึง AirPods Pro รุ่นที่2ด้วยนะคะแล้วก็ AirPods Max ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ USB-C ด้วยเช่นกันค่ะส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะเป็นจำพวก Magic Mouse Magic Keyboard Magic Trackpad นะคะรวมถึงที่ชาร์จ MagSafe ด้วยค่ะยังไงก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าอนาคตของพอร์ต iPhone เนี่ยจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปใช้ USB-C ในปี2023หรือว่าปี2024ตามคำสั่งของ EU ก็ต้องรอติดตามกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ